Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest.My Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired.He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness.กลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจเสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำโกรธพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ปะตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจอ่ะแม่เห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะThank you.
ก็คงอยากให้เราสองคนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1เมตรกับ501 2 3 4กินหลายเยอะเลยกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรออมก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับอมแม่ไม่เคยบังคับอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากถูกกับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านสักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเลยเกินเมื่อเช้านี้พ่อของออกไปวิ่งวิ่งได้ตั้งเกือบ5กิโลเนี่ยลูกพ่อพ่อเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่คิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องแข็งแกร่งนะพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนพ่อไม่เคยโกรธผมพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอพ่อผมรักพ่อนะไม่เป็นไรจริงพ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้กลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงๆพ่อวันนี้ทำอะไรมาคะแกงฮังเลที่ลูกชอบไงพ่อคะนี่ลูกรับปริญญาหนูเดี๋ยวมาดูกันนะคะพูดเรียนจบก็ดีละอาทิตย์หน้าเนี่ยพ่อควรจะต้องทำงานไปที่โรงเรียนของเราแล้วนะพ่อคะหนูได้บรรจุครูที่สตูแล้วค่ะทำไมไม่สอนที่โรงเรียนของเรา
ที่นั่นเขาต้องการครูมากกว่าพ่อเลี้ยงแกมาผมว่าจะช่วยดูแลโรงเรียนของเราพ่อพูดเหมือนพ่อไม่ใช่ครูอ่ะปีก้าขาแข็งแล้วนี่จะทำให้ก็เชิญเมื่อวานโดนฝนนิดหน่อยอะค่ะสงสัยจะมีไข้ไปพักสักหน่อยดีไหมคะครูลูกขอตัวก่อนนะคะต้องอยู่ร่วมกับคนปกติครับเข
ขาต้องอยู่ให้ได้ในวันที่ไม่มีผมครับคุณครูในวันที่ผมไม่สามารถดูแลเธอได้